แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังให้ความสนใจในการคว้าตัวเมสันเมาส์กองกลางเชลซีคู่แข่งร่วมลีกในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้นะคะสำหรับสถานการณ์ของเมาส์กับเชลซีเริ่มไม่แน่นอนหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายค่ะตกลงเรื่องสัญญาใหม่ไม่ได้โดยแข้งชาวอังกฤษรายนี้ค่ะต้องการค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ได้รับในตอนนี้เพียงสัปดาห์ละ 80,000 ปอนด์หรือประมาณ 3.44 ล้านบาทเป็นสัปดาห์ละ 250,000 ปอนด์หรือประมาณ 10.75 ล้านบาทซึ่งทางสิงห์บลูไม่สามารถให้ได้นะคะทำให้เจ้าตัวเนี่ยถูกจับตาอย่างหนักว่าอาจจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยล่าสุดข่าวสื่อของอังกฤษก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าปีศาจแดงเตรียมทุ่มงบ55ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,365 ล้านบาทในการคว้าตัวเมาส์มาร่วมทีมและพร้อมให้ค่าเหนื่อยตามที่ดาวเตะวัย24ปีต้องการแต่อย่างไรก็ตามนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องเจอกับคู่แข่งในการคว้าตัวเมาส์อย่างลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลที่สนใจคว้าตัวไปเสริมทัพเช่นกันค่ะ